ตำนานวัยเด็กของโอเด้งตอนยังไม่ถึง1ขวบจับแม่นมเบี่ยงจนกระเด็นพอตอน2ขวบจับกระต่าย2ตัวด้วยมือเปล่าพอ4ขวบฆ่าหมีด้วยการเขี้ยงหินใส่แม่งเลยมึงเขี้ยงหินฆ่าหมีเลยเนี่ยตอน6ขวบไปเที่ยวผู้หญิงในย่านโคมแดงแล้วก็เอาเงินหลวงไปผ่านกับการสำเร็จเทเมาตอน8ขวบทะเลาะวิวาทกับนักพนันพอ9ขวบก็ถูกขึ้นบัญชีดำจากพวกยากุซ่าห้ามไม่ให้เข้าคาสิโนโอเด้งแม่งก็เลยเผาคาสิโนซะเลยแล้วก็ทำสงครามกับพวกยากุซ่าตอน10ขวบถูกจับเพราะเกือบฆ่าคนตายโดยการถูกจองจำให้ไปทำงานที่เหมืองแร่แต่ใช้เวลาไม่นานโอเด้งก็ขึ้นเป็นใหญ่จนคุมเหมืองแร่ไปเลยพออายุได้14ปีเมืองหลวงประสบปัญหาภัยแล้งโอเด้งก็เลยเปลี่ยนทิศทางของแม่น้ำจนน้ำท่วมเมืองโอเด้งก็เลยจึงต้องหลบหนีเพราะว่าถูกตามล่าพออายุ15ปีกบดานอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขาลึกแต่ก็มีข่าวลือว่าโอเด้งอ่ะชอบลักพาตัวสาวๆไปทำฮาเร็มแต่จริงๆแล้วสาวๆเหล่านั้นเต็มใจทั้งสิ้นแต่สามีและครอบครัวของสาวๆเหล่านั้นก็ไม่พอใจโอเด้งหรอกนะก็เลยเกิดเป็นอภิมหาสงครามฮาเร็มวีรกรรมใช่ย่อยนะเนี่ยพอโตขึ้นมาเสือกเป็นคนดีเฉยเลยงงชิบหายอ่ะทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อย